ยนะคะพวกเราก็มาแนะนำตัวทีละคนกันก่อนเลยดีกว่าเนาะลิซ่าเดซี่เดซี่ค่ะนายเดซี่เดซี่ค่ะเฮปปี้เดซี่เดซี่ค่ะเจเดซี่เดซี่ค่ะหนิงหนิงเดซี่เดซี่ค่ะวาวาเดซี่เดซี่ค่ะเฟสเดซี่เดซี่ค่ะคุกกี้เดซี่เดซี่ค่ะTiger group called Daisy Daisy, and we prepared three songs for you all today. And I hope you enjoy our show. Hi, Japan Expo. はじめまして。楽しかったですか？私たちは Daisy Daisy というアイドルグループです。これからもよろしくお願いします。ก็ครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราเนี่ยได้มาเล่นบนเวที Japan Expo เนาะก็ยินดีมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่ได้เจอกับทุกคนแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวพวกเราเดซี่เดซี่ด้วยนะคะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีชาวคอสเพลย์ทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนในที่นี้เลยนะคะมาก็คือก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณงาน Japan Expo ก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทาง Japan Expo ที่ UK Chief ขอบคุณพี่กุ้งแล้วก็ขอบคุณห้างสรรพสินค้า Central World ค่ะที่มาจัดงานให้พวกเราได้มาเจอกันแบบนี้ในทุกๆปีเลยค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็เพลงที่จบไปนะคะมีชื่อว่าเพลงอะไรนะคะ Daisy Daisy ใช่ค่ะมีชื่อว่าเพลง Daisy Daisy ซึ่งตอนนี้พวกเราก็มี MV ปล่อยมาแล้วนะคะทางช่อง YouTube Official Daisy Daisy Official ค่ะแล้วก็วันนี้พวกเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ร้องเพลงเวอร์ชันญี่ปุ่นเนาะแบบครั้งแรกในประเทศไทยใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปร้องกันที่โอกินาว่านะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะชอบไหมไม่ไม่ได้ยินเลยชอบไหมคะชอบชอบใครนะคะร้องอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้พวกเราก็ไม่ได้มาแค่เพลงเดียวเหมือนเดิมนะคะพวกเราก็ยังมีอีก2เพลงเนาะที่จะเตรียมให้ทุกคนได้ฟังค่ะสำหรับเพลงต่อไปมีชื่อว่าเพลงฮิวนะคะไปฟังกันเลยค่ะI'm not afraid to die.
Thank you.
เพียงเท่านี้ใช่ไหมคะโอลีฟใช่แล้วค่ะเราก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆที่มวยกันอีกนั่นก็คือกิจกรรมบอลลอยทูช็อตนะคะซึ่งจะเป็นชุดของซิงเกิลต่างๆนั่นเองก็ใครก็ที่อยากจะถ่ายรูปกับพวกเราทั้ง9คนก็มาร่วมถ่ายรูปด้วยกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพวกเราเดซี่เดซี่นะคะก็ได้รับตัวแทนเนาะไปเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนนะคะแบรนด์นะคะของแบรนด์มูเกนใช่ค่ะก็อยู่ที่สเตจ A ฝั่งนู้นนะคะเวลา 5:30 นะคะก็ 5:30 นะคะทุกคนอย่าลืมไปดูกันนะคะสำหรับใครที่อยากติดตามพวกเรานะคะหรือว่าเพิ่งมาดูพวกเราเป็นครั้งแรกนะคะก็ติดตามพวกเราได้ที่ Facebook เพจ Daisy Daisy YouTube Daisy Daisy Official แล้วก็ใครอยากดาวน์โหลดเพลงนะคะก็สามารถดาวน์โหลดทั้ง3เพลงได้เลยที่จุ๊ก Spotify และ Apple Podcast ค่ะและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะคะในวันนี้ก็คือต้องขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะคะที่คอยติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกที่เลยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวเองด้วยนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ค่ะธรรมเนียมของเราปกติก็ต้องถ่ายรูปใช่ไหมคะใช่ถ่ายแล้ว